ทำไมคุณรีบเดินจังครับแข็งเปิดโชว์สุดครับผมเองนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในงานเจแปนเอ็กโปซึ่งเวลาวันนี้เป็นวันที่วันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะครับวันนี้เรามีภารกิจก็คือพาพี่มีนามาหาใครนะน้องเฟิร์นกับนิต้าใช่ค่ะชั้น3นะอย่าลืมนะพนักบ่ายโมงนี่มันบ่าย2จะครึ่งแล้วโหคนเยอะมากคุณผู้ชมทำไงนั่นไงพี่มีนาฟังกล้องคุยได้อยู่ปะยังรู้ซื้อหรือเปล่าพี่อะไรนี่คือการถ่ายตังค์นี่ควรจะทำอะไรไปเกี่ยวก้อยเข้าเหรอไอ้นี่ด้วยอะไรพร้อมเพย์มีพร้อมเพย์ด้วยโทรศัพท์ซื้อได้อยู่ไหมปกติได้แต่กดไลค์วันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วตอนนี้พี่มีนาไปแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ใกล้ชิดมากใกล้ขนาดนี้นี่คุ้มแล้วทำไมแกพี่นานี่น้องเฟิร์นสุ่มให้เลยเนี่ยอันนี้คือเท่าไหร่ครับคือน้องเฟิร์นสุ่มให้อันนี้คือน้องเฟิร์นสุ่มให้แล้วจะได้ของน้องเฟิร์นไหมคืออยากได้น้องเฟิร์นอยากได้น้องเฟิร์นไม่สนว่าเอเดนาหรือเปล่าแต่อยากได้น้องเฟิร์นลุ้นเนี่ยถ้าได้นี่เปิดขึ้นหิ้งบูชาเลยเนี่ยได้2คนเด็ดด้วยโอ้โชว์กล้องอื้อ 2 hours later อันนี้อะไรอันนี้คือพี่มีนาเปิดแล้วไม่พอใจจะมาเปิดอีกจะเปิดอีกกี่ซอง2ซองโคตรใจป๋าแล้วคุณไม่เกี่ยวก้อยแล้วเหรอพรุ่งนี้ไงอ๋อจะเกี่ยวพรุ่งนี้โอเคไปอ๋อ SNR ถ้ามี SNR จะมีลายเซ็น2 hours later คือกิเลสเขายังไม่หมดนะครับผมมาจับเพิ่มคือต้องการได้ต้องเปิดให้ได้ตอนนี้ต้องเปิดยืนอยู่ข้างหลังบูธให้น้องฉีดให้แล้วอะเหรอจะไปเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะช่วยถือก่อนนี่คือจะเอาให้ได้โอ้ทำปะทำน้องเปิดเหรอหันดูดิไปคือแบบมุ่งมั่นมากเลยอ่ะเปิดเข้าตัวเองเลยเฮ้ยได้นู่นนี่โอ้ยพอใจแล้วดีไหมพอเก็บตังค์กินข้าวบ้างเถอะอยากบอกหัวหน้าว่าขอโบนัสด้วยค่ะเดี๋ยวมาซื้อสกีน้องเฟิร์นนี่คือแบบจับแบบระยะประชิดอะนั้นนี่เจ้าของลูกเขาอยู่ข้างหลังอะดูดิมีคนเขาเปิดได้ใครเปิดได้ได้เอเดนาซื้อสองแรกได้เอเดนาฝากปิดคลิปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โดเนทกันมาให้กับน้องเฟิร์นด้วยนะคะบายไปแล้วพรุ่งนี้